ได้มีการเปิดกล่องประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นด้านเนื้อในเพื่อห้อมห้องเอาเนื้อในปื้มประวัติศาสตร์แขวงจำปาสักในวันที่23พฤศจิกายน2021สมาคมนักประพันธ์ลาวร่วมกับคณะโฆษณาอบรมแขวงจำปาสักได้จัดกล่องประชุมเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นทางด้านเนื้อในเพื่อห้อมห้องเอาเนื้อในปื้มประวัติศาสตร์จำปาสักโดยภายใต้การเป็นประธานของทานท้องใบโพธิสารประธานสมาคมนักประพันธ์ลาวหัวหน้าคณะนักเขียนประวัติศาสตร์แขวงจำปาสักซึ่งมีคณะนักเขียนและคณะโฆษณาอบรมแขวงจำปาสักเข้าร่วมสำหรับปื้มประวัติศาสตร์จำปาสักที่คณะนักเขียนของสมาคมนักประพันธ์ลาวได้ดำเนินการเขียนมาแต่เดือนพฤศจิกปี2019ในการเขียนแม้นได้แบ่งออกเป็น5ภาคใหญ่คือภาคที่1ที่ตั้งเนื้อที่เขตแดนภูมิสันฐานดินฟ้าอากาศและแม่น้ำลำเสภาคที่2ห้องห้อยอริยธรรมและความหุ่งเหืองศรีวิไลของแผ่นดินจำปาสักสมัยบูฮานภาคที่3ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ปลดปล่อยซาดขบวนการต่อสู้ลาวใต้ต้านจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นภาคที่4การปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาแขวงจำปาสักภายใต้ห่มทุงไซของพรรคภาคที่5จำปาสักวันใหม่โดยได้แบ่งออกเป็น3ภูคือยุคเก่าตั้งแต่ปฐมบูฮานยุคกลางสมัยประวัติศาสตร์ยุคใหม่สมัยปัจจุบันโดยใช้ข้อมูลจากเอกสารทางภายในและต่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อมาประกอบการศึกษาวิเคราะห์แล้วนำมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักเหตุผลอธิบายเหตุการณ์และความเป็นมาต่างๆในอดีตให้มีความใกล้เคียงความเป็นจริงหลายที่สุดสำหรับกล่องประชุมแม้นได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ที่สุดและปื้มประวัติศาสตร์เล่มทำอิฐของแขวงจำปาสักเล่มนี้คาดว่าจะได้รับการจัดพิมพ์ให้สำเร็จในต้นปีหน้าก็คือปี2022ที่จะมาถึง